เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะมาอยู่กันในเกมเทล่าออนไลน์นะครับเกมเขาเพิ่งจะเปิดให้เล่นกันเมื่อวันที่10นี้นี่เองนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเกมแนวนี้นี่ผมแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะที่เล่นเป็นจริงเป็นจังครั้งล่าสุดก็เกมมิวออนไลน์นะครับไม่แน่ใจว่าจะจำกันได้ไหมซึ่งตอนนั้นที่เล่นก็ไปนั่งในร้านเกมนะฮะต้องคอยแย่งเครื่องกับคนที่เล่นเคาน์เตอร์กันนะฮะเคาน์เตอร์ 1.6 นะครับ โคตรนานนะฮะแล้วก็ล่าสุดที่เล่นก็น่าจะเป็น Final 14นะครับไม่รู้จะนับไหมแต่ว่าเล่นแป๊บเดียวนะครับตอนที่เขาเปิดให้เล่นฟรีแต่นี้เขาเปิดมาใหม่นะฮะผมก็เลยมาลองเล่นดูว่าเกมมันจะสนุกหรือเปล่านะครับซึ่งเท่าที่จำได้เกมแนวนี้เนี่ยช่วงแรกๆมันจะน่าเบื่อตรงที่ต้องไปรับเควสวิ่งไปนู่นมานี่ใช่ไหมฮะบางทีก็แบบเปิดออโต้ได้ให้มันวิ่งไปเองมาเองใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ปัญหาแรกที่เจอเลยนะครับตอนเล่นก็คือเกมนี้อินสตอลค่อนข้างนานนะฮะลงเกมนี้ป่าเข้าไปเกือบครึ่งวันนะกว่าจะได้เล่นเอาละฮะบ่นมาเยอะแล้วไม่เสียเวลาครับไปลองเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับเซิร์ฟเวอร์แออัดทั้ง2อันเลยงั้นเอาอันแรกก่อนแล้วกันว้าววาร์ปไปไหนเนี่ยแน่นอนต้องสร้างตัวละครกันก่อนนะฮะสร้างตัวละครใหม่โอ้โหเฮ้ยน่ารักว่ะนี่พันอะไรเนี่ยอิลินน่ารักดีมีหางด้วยใช้ปืนผมตั้งใจไว้แล้วนะฮะว่าจะเล่นสายที่ใช้ปืนนะฮะเนื่องจากว่าดูมันแปลกใหม่ดีนะฮะเมื่อก่อนแบบมีธนูมีดาบในมิวนะฮะแต่ว่าโอ้โหชุดเจ๊นี่เผ่าพันคนเหรอไม่กอดอ๋อปืนไม่มีในคนปืนไม่มีในคนมีแค่3เผ่าโอ้นี่ก็เท่เผ่าอะไรเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยนะฮะเผ่าด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นอาชีพของเผ่าซึ่งบางเผ่าก็จะไม่มีอาชีพปืนอันนี้ปืนว้าวโอ้โหท่วงท่าในการถือปืนนี่อะไรน่าจะแนวแมทใช้หมัดใช่ไหมปืนมีแค่3เผ่านะฮะเผ่าอิลินเผ่าไฮเอลฟ์แล้วก็อะไรอีกอันนึงอ่านไม่ออกคัสตานิกคืออะไรอ๋อเจ๊คนสวยคนนี้นี่เองดูแบบถือปืนแล้วอลชอนเหลือเกินเจ๊คนนี้นี่ดูแบบโหดไปอ่ะคนน่าจะเล่นน้อยนี่ก็ใช้ได้นะส่วนใหญ่ผมว่าคนน่าจะเลือกแบบโลลิเอ้ยโอ้โหเท่มากชุดเกราะของแม่นางนั้นช่างงดงามยิ่งนักท่วงท่าการใส่เอวนั้นเหมาะกับปืนที่เจ้าถือเป็นอย่างมากข้าเลือกเจ้าโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแต่งหน้าทำผมตบนิดนึงสวยละเยี่ยมยอดช่างงดงามยิ่งนี้ลุยกันเลยดีกว่าแม่สาวปืนใหญ่จะบุกบ่าฟ้าดงไปสู้กับอสุรกายต่างๆอ๋อให้เก็บรากไม้รากไม้อยู่ไหนนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงรากไม้อ่ะเก็บรากไม้โอ้ยกดผิดเก็บรากไม้ไปเอารักไม้ไปให้เขาโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีนะแค่อยากรู้เมื่อไหร่จะได้สู้จะได้เอาปืนยิงสักทีอัญญาหาอัญญาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นร้องทำไมหนูหาตุ๊กตาในพุ่มไม้พุ่มไม้ไหนวะอ่ะอันนี้มั้งหาตุ๊กตามาอ่ะแล้วยังนี่ไงตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีซาซ่านั่นมันของกูเดี๋ยวอะไรนะไปถามจาแดนว่าทำไมถึงทำตุ๊กตาพังคือกูต้องรู้ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กว่าผู้ใหญ่อย่ามาอวดดีเดี๋ยวกูตบคว่ำเลยต้องเก็บยาให้เด็กเวรอีก3อันทำไมกูต้องเก็บให้มันด้วยวะเนี่ยมันเพิ่งด่าอยู่หยกๆต้องฟังมันด้วยไหมตุ๊กตามาแล้วอย่าร้องเลยมาหาขำทันทีจริงๆนะทำอะไรให้กูทำอะไรอีกวันนี้กูต้องนั่งเล่นตุ๊กตาเป็นเพื่อนมึงโอ้ my god แล้วปืนกูเมื่อไหร่จะได้ยิงโอ้ชิบหายมาเร็วสิคะท่านผู้คุ้มกันนี่กูไปคุ้มกันมึงตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้กูหาตุ๊กตาอยู่ชอบของหวานไหมชอบของหวานไหมตีนกูเนี่ยหวานยิงโอ้โหได้อารมณ์มากปืนใหญ่อย่าลิอ่านมาสู้กับปืนเจ๊เอ้ยกระโดดไม่ไปกระโดดช้า
โอ้ยกลิ้งได้มีสกิลการกลิ้งเอ้ยโจมา3ตัวจะไปสู้กันเลยไม่คันหามือหรอกเออโจสุดยอดปืนเจ๊โคตรได้ไป1เก็บก่อน3ตัวจิบอีซี่ยากกว่านี้มีไหมดูให้มันเท่าขนาดปืนหน่อยมอนน่ะปืนพี่ใหญ่มากหวังว่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะไม่เล็กเลยมึงใหญ่กว่าเดิมอีกแม่งใช้งานจังเลยทั้งพ่อทั้งลูกแต่ไม่ขนาดมือเจ๊หรอกเจ๊ปืนใหญ่ยิงเข้าไปกระสุนไม่มีหมดถ้าเดินต้องใส่เอวด้วยเพื่อปลุกเล้าพลังถ้ามันกระโดดแบบฟิวแบบนินจาได้มันจะมันมากเลยนะสปินแบบพุ่งไปข้างหน้าได้มันอืดไปนิดนึงแต่โอเคได้อยู่เดี๋ยวคงมีสกิลเพิ่มไม่ใหญ่เท่าไรดูปืนเจ๊ก่อนวิ่งเร็วอันยาวิ่งเร็วไม่รู้ใครยิงวิ่งเร็วใช้กูจังเลยยิงแม่มเลยใช้กูเป็นทาสเลยเร็ววิ่งไม่รู้ใครยิงป้าไม่รู้วิ่งเร็วเอาละฮะก็จบการรีวิวเจ๊ปืนคนสวยไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะหรือว่าใครเล่นเกมนี้นะฮะเผาอะไรอาชีพอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมอย่างสวยอะ